เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับราชวงศ์โรมานอฟราชวงศ์โรมานอฟเป็นหนึ่งในราชวงศ์ที่ถูกปิดฉากลงอย่างน่าเศร้าแต่ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเชื่อว่าหนึ่งในเจ้าหญิงของราชวงศ์อนาตาเซียจะมีชีวิตรอดและใช้ชีวิตอยู่ณที่แห่งใดแห่งหนึ่งในโลกแต่แล้วความจริงก็ถูกเปิดเผยในปี2009เมื่อมีการค้นพบโครงกระดูกของพระราชธิดาและพระโอรสในหลุมศพอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากหลุมศพแรกที่ค้นพบพระเจ้าซานิโคลัสที่2ซารีนาอเล็กซานดราและพระธิดา3พระองค์เรื่องราวของราชวงศ์โรมานอฟเป็นที่สนอกสนใจอีกครั้งเมื่อมีซีรีส์ The Last Tsar ได้ถูกเผยแพร่ซึ่งก็ประจวบเหมาะกับการครบรอบวันสวรรคตของราชวงศ์โรมานอฟ101ปีพอดิบพอดีวันนี้ช่องของเราจะขอเล่าเรื่องราวของราชวงศ์โรมานอฟให้ทุกท่านฟังกันนะครับพระเจ้าซานิโคลัสที่2แห่งราชวงศ์โรมานอฟทรงเป็นกษัตริย์แห่งจักรวรรดิรัสเซียพระองค์มีบุคลิกไม่ค่อยเป็นผู้นำที่ดีเท่าใดนักนักประวัติศาสตร์เล่าถึงความไม่เด็ดขาดและการขึ้นสู่ตำแหน่งในเวลาที่ทรงไม่มีความพร้อมพระองค์นำพาประเทศเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1และนั่นคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดในครั้งหนึ่งและอีกหลายๆเหตุการณ์พระเจ้าซานิโคลัสที่2ทรงอภิเษกกับเจ้าหญิงอริกซ์เจ้าหญิงจากแคว้นเฮสเซอร์รัฐหนึ่งในจักรวรรดิเยอรมันซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนพระนามเป็นจักรพรรดินีหรือซารีนาอเล็กซานดราเฟโดโอรอฟนาตามธรรมเนียมแบบรัสเซียภายหลังการแต่งงานซารีนาได้กำเนิดแกรนด์ดัชเชสทั้ง4พระองค์โอลกาทาเทียนามาเรียและอนาตาเซียซึ่งการที่พระองค์ให้กำเนิดพระราชธิดาทั้งหมด4พระองค์ก็ได้นำไปสู่ความตึงเครียดเกี่ยวกับราชทายาทเพื่อสืบราชสันตติวงศ์พระองค์เอาแต่สวดมนต์วิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าและทำทุกวิถีทางเพื่อมีราชทายาทเพื่อสืบราชวงศ์ต่อไปในที่สุดซาและซารีนาก็มีพระราชโอรสอเล็กเซ่แกรนเดยุกองค์สุดท้ายของครอบครัวแต่พระราชโอรสอเล็กเซ่ถูกตรวจพบว่าเป็นโรคฮิโมฟิเลียหรือโรคเลือดไหลไม่หยุดโรคทางพันธุกรรมของราชวงศ์ยุโรปซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากยีนที่กลายพันธุ์ของพระราชินีวิกตอเรียซึ่งเป็นยายของซารีนาอเล็กซานดราทารกเพศชายที่สืบเชื้อสายจากพระราชินีวิกตอเรียส่วนใหญ่มักจะเลือดออกและเสียชีวิตตั้งแต่วัยเด็กขณะที่ทารกเพศหญิงมักจะเป็นพาหะของโรคอาการป่วยของเจ้าชายอเล็กเซ่ต้องถูกเก็บเป็นความลับเพราะเพียงแค่หกล้มไม่รุนแรงอาจนำมาซึ่งความตายได้ซารีนาเครียดและอมทุกข์มากยิ่งขึ้นจนวันที่สวรรค์เห็นใจคำร้องขอของพระองค์มาถึงเมื่อซาและซารีนาได้รู้จักกับนักบวชนอกรีตอย่างกริกอรีรัตปูตินนักบวชจากไซบีเรียจุดเริ่มต้นของหายนะก็ได้เริ่มขึ้นไม่ใช่คำสาปอย่างที่ใครเข้าใจแต่มันคือความไม่รู้ความไม่เข้าใจและความไร้เดียงสาต่อโลกที่กำลังเปลี่ยนไปข้างหน้าของซาและซารีนารัตปูตินเข้ามามีบทบาทในฐานะนักบวชที่สมาชิกราชวงศ์โรมานอฟเรียกว่าคุณพ่อผู้เป็นเพื่อนและเป็นหมอที่คอยรักษาบรรเทาอาการให้รัชทายาทองค์น้อยหายเจ็บปวดจากโรคฮิโมฟิเลียบางก็ว่าเขาใช้เวทมนต์คาถาบางก็ว่าเป็นพลังลึกลับมันคือการสะกดจิตแต่ข้อเท็จจริงเดียวที่ซารีนารับรู้ได้คือรัสปูตินเป็นผู้รักษาอาการประชวรของเจ้าชายองค์น้อยได้เพราะความอ่อนแอของซารีนาที่ต้องการรัสปูตินการตัดสินใจทางการเมืองของซานิโคลัสก็เกี่ยวพันกับรัสปูตินด้วยเช่นกันซารีนาเชื่อใจและเชื่อมั่นในตัวของรัสปูตินเหตุบ้านการเมืองหลายอย่างพระองค์จึงไม่ยอมฟังคำทัดทานจากผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญหลายๆครั้งที่พวกเขาตัดสินใจผิดพลาดเพราะคำแนะนำของรัสปูตินซึ่งก็ทำให้สถานการณ์ทางการเมืองยิ่งตึงเครียดมากขึ้นกว่าเดิม
ในปีค.ศ. 1905เกิดการปฏิวัติของประชาชนขึ้นพวกเขามารวมตัวกันในวันอาทิตย์เพื่อเสนอข้อเรียกร้องต่อพระเจ้าซาแต่กลายเป็นว่าทหารของพระองค์ใช้ปืนยิงไปยังประชาชนที่เดินทางมาเสนอข้อเรียกร้องเหตุการณ์ในวันนั้นถูกเรียกว่าบัดดี้ซันเดย์ซึ่งซาร์นิโคลัสก็ทรงตัดสินใจผิดพลาดครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อพระองค์นำประเทศเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งพอประเทศเข้าสู่ภาวะสงครามผู้คนก็อดอยากอากาศหนาวจัดทำให้ทำการเกษตรไม่ได้ในขณะที่เจ้านายในวังมีความสุขสบายและเชื่อฟังรัสปูตินภายหลังมีคนที่อดรนทนไม่ไหวต่อพฤติกรรมของรัสปูตินอาสาเข้ามาเก็บรัสปูตินให้พ้นหูพ้นตาแต่สายไปแล้วเพราะปัจจัยหลายประการส่งผลให้เกิดการปฏิวัติรัสเซียในปี1917ขึ้นโดยวลาดิเมียร์เลนินจากพรรคบอลเชวิคเป็นผู้นำการปฏิวัติเขาได้เปลี่ยนจักรวรรดิรัสเซียอันยิ่งใหญ่ให้เป็นสหภาพโซเวียตที่ใช้ระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์และนี่คือจุดสิ้นสุดของจักรวรรดิรัสเซียและราชวงศ์โรมานอฟอันมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่า300ปีกลางดึกของวันที่17กรกฎาคมปีค.ศ. 1918ที่เมืองเยคาเตรินบูกซึ่งเป็นที่ตั้งของคฤหาสน์อิปาเตียฟสถานที่พำนักของพระเจ้าซาและครอบครัวพระเจ้าซานิโคลัสถูกสั่งให้เตรียมตัวเพื่อเตรียมย้ายสถานที่อยู่เพราะการบุกโจมตีของกองทัพขาวที่เป็นของฝ่ายพระเจ้าซาใกล้เข้ามาถึงเต็มทีซาลีน่าสั่งให้ลูกๆสวมใส่เสื้อผ้าที่ซ่อนเอาเพชรและอัญมณีเก็บไว้ภายในเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างการหลบหนีพระเจ้าซานิโคลัสและครอบครัวถูกสั่งให้ไปรออยู่ห้องใต้ดินของคฤหาสน์ไม่นานนายทหารของพรรคบอลเชวิคก็อ่านคำพิพากษาประหารชีวิตพระองค์และครอบครัวจากนั้นลูกกระสุนจำนวนมากจากปลายกระบอกปืนของนายทหารพรรคบอลเชวิคก็ยิงทะลุร่างของพระเจ้าซาซารีน่าพระธิดาพระโอรสทีละพระองค์และเพราะเพชรเป็นอัญมณีที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกซึ่งอยู่ภายใต้เสื้อผ้าของเจ้านายแต่ละพระองค์ทำให้เครื่องประดับเหล่านั้นกลายเป็นเสื้อเกราะพวกทหารจึงต้องกระหน่ำยิงซ้ำๆเพื่อให้แน่ใจว่าลมหายใจของทุกพระองค์หมดแล้วจริงๆไม่เว้นแม้แต่สุนัขทรงเลี้ยงของแกรนด์ดัชเชสอนาสตาเซียร่างของทุกคนถูกนำไปฝังห่างจากคฤหาสน์ไม่ไกลนักข่าวการสังหารหมู่ราชวงศ์โรมานอฟกระจายไปทั่วประเทศด้านเชื้อพระวงศ์คนอื่นๆของราชวงศ์โรมานอฟต่างหลบหนีออกจากเมืองหลวงแต่กระสานซ่านเซนออกไปคนละทิศคนละทางพระราชชนนีมาเรียฟิโอโรดอฟนาพระราชชนนีของซานิโคลัสที่2ทรงเป็นพระมาตุจฉาของกษัตริย์จอร์จที่5แห่งราชวงศ์อังกฤษพร้อมทั้งเจ้าชายเฟลิกมือสังหารที่อาสาเก็บนักบวชรัสปูตินได้รับการช่วยเหลือจากเรือรบอังกฤษให้หลบหนีจากไครเมียได้สำเร็จเนื่องในวันครบรอบ80ปีการสิ้นสุดราชวงศ์โรมานอฟในวันที่17กรกฎาคมปีค.ศ. 1998ทางการรัสเซียได้ทำพิธีย้ายพระอัฐิสันฐานหรือโครงกระดูกของซานิโคลัสที่2และครอบครัวยกเว้นแกรนด์ดัชเชสมาเรียมายังวิหารเซนต์ปีเตอร์แอนด์พอลแคทเธอดอลในเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กต่อมาคริสตจักรออร์โธดอกซ์แห่งรัสเซียประกาศให้ทุกพระองค์เป็นนักบุญในปีค.ศ. 2000ไม่ว่าจะเป็นสงครามใดก็ยังความเสียหายแก่ทุกคนเสมออยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ